สวัสดีครับมุมสองเวียนนะครับวันนี้มุมสองเวียนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเวทีช่อง7 สีนะครับเพราะหลังจากนี้จะงดเพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการไว้อาลัยซึ่งช่อง7 สีได้ถ่ายครั้งนี้ถ่ายทอดสดมวยไทย7 สีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับแล้ว3อาทิตย์หยุด3อาทิตย์หลังจากนั้นต้นเดือนพฤศจิกายนก็จะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเดือนนี้นะครับในมวยไทย7 สีวันนี้มุมสองเวียนก็เลยนำวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทย7 สีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับเริ่มเลยนะครับมวยไทย7 สีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8 ตุลาคม 2560เวลา14:20 นโดยประมาณนะครับคู่ที่1มีวันนี้เป็นมวยไทย7 สีล้วนนะครับคู่ที่1นี่เป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่เพชรเอกสิงห์มณีจะพบกับนักมวยทางด้านมุมน้ำเงินคือทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์นะครับชกกันในพิกัด100 ปอนด์ฟอร์มของเพชรเอกสิงห์มณีก็มีชนะคะแนนยอดนักรบพอบุญสิทธิ์ที่ลุมพินีแพ้คะแนนทัพทิมทองสอจอเล็กเมืองนนท์ที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเสือพอเจริญแพทย์ที่ไปที่ลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1ส่วนฟอร์มของทัพทิมทองก็มีชนะคะแนนยอดพานุสิทธิ์ดับใหม่ที่ลุมพินีชนะคะแนนเปรี้ยวพลันชัยที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนเพชรเอกสิงห์มณีที่เวทีลุมพินีนะครับคือคู่ชกในวันนี้นะครับ3ฟอร์มหลังของทัพทิมทองนี่สดมากนะครับ3ฟอร์มหลังชนะรวดนะครับเพชรเอกสิงห์มณีนี่เป็นมวยเข่านะครับอยู่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มณีโดยมีฮิปปี้สิงห์มณีเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับเป็นมวยรูปร่างดีส่วนทัพทิมทองนี่ซ้อมอยู่ที่ค่ายสจเล็กเมืองนนท์นะครับอยู่บางบัวทองโดยมีสจสมคิดมากวงเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับคู่นี้เป็นมวยรุ่นเล็กนะครับเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งในพิกัด106 ปอนด์ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าวันนี้ทำไมถึงลดมา100 ปอนด์ห่างกันถึง6 ปอนด์นะครับวันนั้นชกกันนี่สูสีคู่ขี้ตลอด5 ยกนะครับเป็นทางด้านของทัพทิมทองนะครับที่มาเบียดแซงเอาท้ายๆยก5เอาชนะไปแบบวุดวิดเลยทีเดียวนะครับซึ่งหมด5 ยกนี้ออกใครก็ได้แต่ว่ากรรมการเลือกที่จะออกทางด้านของทัพทิมทองเฉือนไปแบบสนุกเลยนะครับคู่ขี้สูสีทีเดียวเพชรเอกนี่ได้เปรียบเรื่องรูปร่างสูงกว่าร้อยกว่าเป็นมวยถนัดกว่าถนัดขวานะครับส่วนทัพทิมทองนี่เป็นมวยถนัดขวาเช่นเดียวกันนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือมีแข้งซ้ายหน้าออกรบกวนคู่ต่อสู้รบกวนสมาธิคู่ต่อสู้ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องรูปร่างวันนั้นที่โชกันนี่สูสีทีเดียวนะครับยังไงมาแก้มือกันใหม่ที่ช่อง7 สีซึ่งน้ำหนักในวันนี้ออกไว้พิกัด100 ปอนด์นะครับน่าคิดทีเดียวน่าจะเป็นน้ำหนักที่ดีของทั้งคู่แล้วน้ำหนัก106 ปอนด์วันนั้นทำให้ต้องหวนกลับไปคิดน่าจะเป็นเพราะว่าทั้งคู่โดนเข้ามาเสียบแทนนะครับน้ำหนักเลยปล่อยไปที่106 ปอนด์นะครับเพราะว่าความพร้อมมีไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นวันนี้100 ปอนด์น่าจะเป็นน้ำหนักที่ดีที่สุดของทั้งคู่นะครับถ้าเกิดเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆนะครับวันนั้นเอามาเสียบแทนทั้งคู่วันนี้มาแก้มือกันหมายที่100 ปอนด์นี่ความพร้อมน่าจะสมบูรณ์แน่ๆ 100% นะครับยังไงซึ่งวันนี้ผมมองไปที่เพชรเอกสิงห์มณีนะครับได้เปรียบเรื่องรูปร่างใหญ่กว่าด้วยแถมเป็นมวยเข่านะครับซึ่งทัพทิมทองนี่เล็กกว่านะครับเล็กกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็นมวยเล็กกว่าแถมเป็นมวยจังหวะฝีมือปลายท้ายๆผมว่าทางด้านเพชรเอกน่าจะอาศัยความใหญ่นะครับบวกกับเพลงเข่าน่าจะเบียดแซงเอาชนะทางด้านของทัพทิมทองไปได้พร้อมกับแก้มือได้สำเร็จนะครับทัพทิมทองนี่จังหวะฝีมือรวดเร็วนะครับน่าจะออกนำไปก่อนอยู่แล้วนะครับท้ายๆนี่ผมมองไปที่เพชรเอกสิงห์มณีน่าจะใช้ความใหญ่เบียดแซงโดยเฉพาะเพลงเข่านะครับเอาชนะไปได้แบบสนุกครับคู่ขี้สูสีอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ชอบที่ความใหญ่ของเพชรเอกสิงห์มณีฝ่ายแดงครับขยับมาดูกันคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่หงขาวเอราวัณนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่กรังปีน้อยสิทธินายกอนงนะครับพิกัด106 ปอนด์ฟอร์มของหงขาวนะครับชนะน็อกยก1หยกเพชรสิทธิ์สอนพิชัยที่ช่องนาวชนะน็อกยก1เด่น
เมืองปายว.วังพรหมที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายชนะน็อกยกหนึ่งเด่นชนะน็อกยก3อินทรีดำรุ่งถาวรที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดนะครับที่สำคัญนี่น็อกล้วนๆนะครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงแน่นอนสำหรับหงขาวส่วนกลางปีน้อยก็มีชนะ TKO ยก3ฟ้าลิขิตสิทธิ์กำนันประเสริฐที่ลุมพินีชนะคะแนนไก่ชนมวยไทยเจ้าลำโขงที่ลุมพินีฝ่ายสุดท้ายชนะคะแนนวันชัยน้อยสิงปากปลาน้อยที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังของกลางปีน้อยก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับชนะรวดเหมือนกันนะครับคู่นี้เรียกว่าถูกคู่จริงๆฟอร์มสดฉายไล่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าหงขาวนี่อาจจะเป็นชกไม่ครบยกทั้ง3ครั้งนะครับน็อกรวดทีเดียวนะครับแสดงว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือบวกกับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงแน่นอนนะครับสำหรับหงขาวนี่เป็นมวยถนัดขวาซ้อมอยู่ที่ค่ายเอราวัณนะครับโดยมีอยู่จังหวัดยะลาโดยมีร้อยตำรวจตีเกียรติศักดิ์มูดอเป็นลูกพี่นะครับเป็นมวยถนัดขวาแต่ว่ามีแข้งซ้ายนำออกได้คอยรบกวนคู่ต่อสู้สมาธิของคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลานะครับแข้งซ้ายหน้าของหงขาวนะครับส่วนกลางปีน้อยนี่เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับซ้อมอยู่ค่ายสิทธิ์นายกอนงจังหวัดอุบลนะครับโดยมีทางด้านนายกอนงการุณรัตน์นะครับเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับคู่นี้อายุนี่ห่างกัน1ปีนะครับโดยหงขาวนี่อายุ19ส่วนกลางพี่น้อยนี่อายุ18นะครับส่วนสูงนี่ก็ใกล้เคียงกันเลยทีเดียวนะครับหงขาวนี่เป็นมวยหนักอาวุธหนักหน่วงรุนแรงนะครับน็อกได้ตลอดเวลาส่วนกลางปีน้อยนี่เป็นมวยเข่านะครับก็สำหรับแฟนๆก็ต้องเลือกว่าชอบอยู่ฝั่งไหนนะครับถ้าชอบอาวุธหนักหน่วงรุนแรงลุ้นได้ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวก็ต้องเป็นทางด้านของหงขาวเอราวัณนะครับส่วนถ้าแฟนๆชอบเพลงเข่าก็ต้องลุ้นไปปลายนะครับที่กลางปีน้อยสิทธินายกอนงนะครับแต่วันนี้ผมโดยส่วนตัวนะครับมองไปที่กลางปีน้อยนะครับต้นทำใจนิดนึงนะครับถ้าผ่าน3ยกไปได้นะครับไม่อาวุธของหงขาวนี่ไม่สามารถทำให้กลางปีน้อยเจ็บตัวหรือว่าน็อกลงไปได้นะครับผ่านยก3ไปแล้วได้ลุ้นกันที่กลางปีน้อยสิทธิ์นายกอนงนะครับน่าจะใช้เพลงเข่าเดินขวาคอตีแล้วก็เบียดเอาชนะไปได้นะครับแต่ว่าต้องผ่าน3ยกไปให้ได้นะครับคู่นี้ผมชอบลุ้นไปปลายของกลางปีน้อยสิทธิ์นายกอนงนะครับถ้าผ่าน3ยกไปได้นี่มีหวังลุ้นกันสนุกนะครับสำหรับเพลงเข่าของกลางปีน้อยสิทธิ์นายกอนงครับคู่นี้ชอบฝ่ายน้ำเงินกลางปีน้อยครับขยับมาดูกันคู่ที่3นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่คือเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่แก่นศักดิ์รังสิตสักลังสิตนะครับชกกันในพิกัดที่แตกต่างนะครับโดยที่เหนือเพชรนี่ต่อย123ปอนด์ส่วนแก่นศักดิ์นี่ต่อย125ปอนด์นะครับเหนือเพชรนี่ต่อให้2ปอนด์นะครับเนื่องจากว่าเหนือเพชรนี่มีรายการขึ้นชกกับทางด้านของเพชรเขาวังแต่ว่าทางเพชรเขาวังนี่ถอนไปทางทีมงานเลยเอาแก่นศักดิ์เข้ามาเสียบแทนความพร้อมจึงมีน้อยกว่านะครับจึงต้องต่อน้ำหนักให้2ปอนด์โดยที่เหนือเพชรนี่ต่อย123แก่นศักดิ์รังสิตต่อย125ปอนต่อกัน2ปอนนะครับฟอร์มของเหนือเพชรนะครับก็มีแพ้คะแนนชิโร่เพชรเกตเพชรที่ลุมพินีชนะคะแนนมหามงคลววังพรมที่ช่องนาวฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนปราบศึกมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงที่ช่องเจ็ดสี3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2ส่วนฟอร์มของแก่นศักดิ์นะครับมีแพ้คะแนนปราบศึกมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงที่ลุมพินีแพ้น็อกยก4ดีเซลเล็กสิงห์มณีที่ช่อง7ฝ่ายสุดท้ายมีชนะคะแนนชิโร่เพชรเกียรติเพชรที่ช่อง9 3ฟอร์มหลังของแก่นศักดิ์มีแพ้2แล้วก็ชนะ1นะครับเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ลมหนาวจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมีณรงค์สิทธิ์ลมหนาวเป็นลูกพี่ใหญ่ส่วนแก่นศักดิ์นะครับซ้อมอยู่กับค่ายสิทธิ์อุดมชัยนะครับอยู่คลอง6จังหวัดปทุมธานีโดยมีศักดิ์รังสิตเป็นหัวหน้าใหญ่นะครับคู่นี้ความพร้อมนี่ดูจะเสียเปรียบทางด้านของเหนือเพชรนะครับคู่นี้เหนือเพชรนี่อายุ19ส่วนแก่นศักดิ์นี่ก็19นี่อายุนี่เท่ากันพอดีเลยนะครับ
แต่ความพร้อมนี่อาจจะเสียเปรียบเรื่องเหนือเพชรนิดหน่อยนะครับเหนือเพชรนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องครับมีทั้งนอกมีทั้งในวงนอกนี่มีแข้งวงในนี่มีเข่าครบเครื่องจริงๆนะครับส่วนแก่นศักดิ์ศักดิ์รังสิตนี่เป็นมวยเข่านะครับมาตีนปลายต้นต้นนี่ก็เรื่อยๆแต่ปลายๆนี่เดินคว้าคอจับตีเลยนะครับสำหรับแก่นศักดิ์ศักดิ์รังสิตนะครับคู่นี้ค่อนข้างจะสูสีแต่ว่าอาจจะแกนศักดิ์อาจจะเสียเปรียบเรื่องความพร้อมนะครับเพราะว่าอาจจะมาเสียบแทนเลยทําให้ความพร้อมนี่มีน้อยกว่าทางด้านของเหนือเพชรจึงได้2ปอนด์ผมก็เลยมองว่า2ปอนด์นี้น่าจะมีอะไรให้เล่นแน่นอนนะครับเพราะว่า2ปอนด์นี้เห็นได้ชัดว่าน้ําหนักแกนศักดิ์น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าความพร้อมเป็นรองครับยังไงคู่นี้ชอบเพลงเข่าอีก1คู่ครับของแก่นศักดิ์ศักดิ์รังสิตนะครับได้2ปอนด์ด้วยแถมเป็นมวยเข่าด้วยก็น่าจะใช้เพลงเข่านะครับแล้วก็น้ำหนัก2ปอนด์ที่ได้เปรียบเดินบี้เดินบดท้ายๆก็น่าจะเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้มองกันที่แก่นศักดิ์ศักดิ์รังสิตนะครับความพร้อมมีน้อยกว่าแต่ว่าได้น้ำหนัก2ปอนด์นะครับชอบไปที่แก่นศักดิ์ศักดิ์รังสิตขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนำรายการเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนี่เพชรภูซางกีฬาสปอร์ตส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ชายล่าพอหลักบุญนะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์ฟอร์มของเพชรภูซางนะครับมีแพ้น็อกจอมโหดอิมมิเนนต์แอร์ที่สปปลาวชนะคะแนนฟ้าเป็น1พอหลักบุญที่ช่อง7สีฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนจักรดาวเพชรเกียรติเพชรที่นครศรีธรรมราชนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้1แล้วก็ชนะ2สำหรับเพชรภูซางส่วนฟอร์มของชายล่านะครับมีแพ้น็อกยก3เด็ดฤทธิ์สเพ็ญประภาแพ้คะแนนเพชรนิรันดร์ดับดันสารคามที่เวทีลุมพินีฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนเพชรเมืองแพร่อายงยิมที่เวทีลุมพินีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้2แล้วก็ชนะ1เช่นเดียวกันนะครับคู่นี้เพชรภูซางนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายกีฬาสปอร์ตแถวๆสายไหมนะครับโดยมีเสี่ยคำจันทร์สาวคำเขตนะครับเป็นลูกพี่ส่วนชายล่านะครับซ้อมอยู่ที่ค่าย PK แสนชัยนะครับโดยมีเสียแขกเป็นลูกพี่ใหญ่นะครับคู่นี้เพชรภูซางนี่แชมป์118ปอนด์เวทีช่อง7สีนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องมีนอกมีในวงนอกนี่มีหมัดโดยเฉพาะลูกศอกมีลูกศอกด้วยนะครับศอกนี่อันตรายจริงๆทุกเมื่อเลยสำหรับเพชรภูซางวงในนี่ก็ยังมีเข่านะครับส่วนเป็นมวยถนัดขวาปีนี้อายุ25ปีนะครับส่วนชายล่านี่ปีนี้อายุ18นะครับชายล่าปีนี้อายุ18อายุ19ปีนี้ชายล่าอายุ19นะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับคู่นี้เจอกันเป็นคู่เอกนัดสุดท้ายของเดือนนี้นะครับเพชรภูซางนี่แชมป์118ปีหมาดๆนะครับแต่ว่าฟอร์มอาจจะรุมๆดอนๆนะครับอายุก็25ปีนะครับแก่อ่อนกว่ากันถึง6ปีชายล่านี่หนุ่มกว่าสดกว่ารูปร่างอาจจะได้เปรียบนิดหน่อยด้วยนะครับสำหรับชายล่านี่ฟอร์มอาจจะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าถ้าหันมามองเรื่องน้ำหนักก่อนหน้านี้นะครับมองกันไปที่เพชรภูซางก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ที่118ปอนด์นะครับแล้วก็ได้แชมป์118ปอนด์เวทีช่อง7สีไปส่วนชายล่านี่ชกไฟสุดท้ายที่ชนะคะแนนเพชรเมืองแพร่นี่ชกที่พิกัด120ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นหันมาดูกันอย่างนี้นะครับแสดงว่าเพชรภูซางนี่น้ำหนักที่ดีของเพชรภูซางน่าจะอยู่118ปอนด์นะครับซึ่งวันนี้ต่อยกันในพิกัด120ปอนด์ส่วนชายล่านี่ไฟสุดท้ายนี่ชกไว้120ปอนด์แล้ววันนี้มาพบกับเพชรภูซางที่พิกัด120ปอนด์ผมว่าพิกัด120ปอนด์นี่เพชรภูซางอาจจะเสียเปรียบทางด้านของชายล่านะครับเพราะว่าชายล่าชกอยู่ที่น้ำหนัก120ปอนด์อยู่เป็นประจำส่วนเพชรภูซางนี่ชกอยู่แค่118ปอนด์นะครับยังไงเสียเปรียบเรื่องรูปร่างด้วยแล้วก็อายุนี่ก็25อาจจะได้เรื่องกระดูกประสบการณ์มวยนะครับแต่ว่าเรื่องความสดนี่เป็นรองเรื่องของชายล่านะครับเพราะว่าชายล่าปีนี้นี่อายุ19ปีเองยังไงความสดนี่ชายล่าดีกว่านะครับยังไงผมก็เลยมองไปที่ชายล่าพอหลักบุญนะครับน่าจะอาศัยความสดแล้วก็พิกัดนี้น่าจะเป็นพิกัดที่ได้เปรียบทางเพชรภูซางด้วยนะครับอายุก็หนุ่มกว่าด้วยยังไงมองไปที่ชายล่านะครับน่าจะอาศัยความสดที่
หนุ่มกว่าสดกว่าแล้วก็น้ำหนักที่สบายๆน่าจะเบียดเอาชนะทางด้านของเพชรภูซางกีล่าสปอร์ตไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินชายล่าพอหลักบุญนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทย7สีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคมนะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักมวยสภาพแวดล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นมวยที่ผมชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกแฟนๆก็อาจจะต้องกลับมาติดตามผมอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับคือวันอาทิตย์ที่8นะครับก่อนที่นักมวยจะขึ้นชก1ชั่วโมงนะครับมาเกาะติดตาช่างแล้วก็บวกกระแสความเชื่อกันนะครับมาดูซิว่าวันนั้นนักมวยคนไหนมาดีกว่ากันนะครับน้ำหนักกระแสน้ำหนักเป็นอย่างไรใครมาน้ำหนักดีไม่ดีกระแสฝั่งไหนดีกว่ากันหรือว่าน้ำมวยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรวันนั้นเราก็ต้องมาเกาะติดตาช่างกันอีกทีนะครับเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อนะครับเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้เมื่อถึงเวลาที่จะขึ้นชกนี่ถ้าใครมีข้อมูลดีๆน่าจะมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับกลับมาติดตามเกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อกันได้อีกครั้งนะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนะครับสำหรับมิลักแฟนมวยถ้าต้องการอัปเดตข้อมูลมวยหรือว่าเลทสุดท้ายก่อนที่นักมวยจะขึ้นชกนะครับก็แอดกันเข้าไปนะครับที่แฟนเพจมุมสังเวียนนะครับ Facebook มุมสังเวียนนั้นก็จะมีข้อมูลมวยบวกกับเลทสุดท้ายก่อนที่นักมวยจะขึ้นชกจริงๆนะครับว่าเลทนิ่งอยู่ที่ราคาใดนะครับถ้าท่านสนใจก็แอดเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook มุมสังเวียนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ที่เกาะติดตาช่างบวกกระแสความเชื่อกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ